สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้เรามากันกลางสัปดาห์แล้วนะฮะประเด็นของโควิดก็ยังจำเป็นอยู่นะครับส่วนใครไม่สนใจโควิดก็ข้ามไปนะครับส่วนใครสนใจก็ฟังสักนิดหนึ่งฟังสักนิดหนึ่งนะสร้างภูมิต้านทานในร่างกายนอนหลับให้เพียงพอนะครับอย่าอดนอนแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเป็นคงเป็นไข้อะไรหายามารับประทานเพื่อสร้างภูมิต้านทานในของเราในแต่ละวันนะครับในการที่เราจะออกไปเผชิญหน้าไปเจอกับใครลดการพูดให้น้อยลงถ้าเราพูดน้อยลงเชื้อไวรัสของแต่ละคนมันก็จะออกมาในโลกน้อยลงนะครับมันมีงานวิจัยของบางประเทศนะเอ่ยชื่อไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาก็เรียนรู้ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดนั่นแหละก็คือเหมือนเราเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับไข้หวัดใหญ่อะเออแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราต้องระมัดระวังตัวนิดนึงทีนี้ระบบสาธารณสุขอะไรก็จะต้องดีคือถ้าเป็นปุ๊บก็สอยไปเลยหนึ่งอันโอเคตอนนี้เราขาดเรื่องเตียงนะครับมันจะมีงบในการดูแลโควิดก็เข้ามาก็ว่ากันไปตามนั้นเดี๋ยวรายละเอียดเราไปว่ากันข้างหลังแล้วกันนะฮะตอนนี้เพื่อความสนุกสนานเรามาคุยเรื่องมีดแลนด์ดีกว่านะครับผมตอนนี้มีมีดแลนด์เข้ามาในร้านมีดแลนด์ในร้านตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4รุ่นเป็นแลนด์910แลนด์911 2อันเนี้ยมีด5ดาวคือราคาดีหน้าตาดีคุณภาพดีเปิดปิดง่ายใช้งานได้ดีมีด5ดาวส่วน2ตัวที่เหลือแลนด์810แลนด์811ขนาดจะเล็กลงมานิดนึงประกับก็จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งคู่เพียงแต่ว่ารุ่นนึงจะเป็นสีดำรุ่นนึงก็จะเป็นสีเงินนะครับวัสดุทำใบมีดของแลนด์910แลนด์911ใช้12 C 27ใครอยากดูสเปคของโลหะไปย้อนดูคลิปแรกๆนะครับผมทำคลิปแลนด์ไว้ก็หลายคลิปเหมือนกันหรือใครอยากจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นบอลแบริ่งจริงป่าวผมก็ทำคลิปแกะเอาไว้ให้ดูลองเซิร์ชดูนะครับไลฟ์สาระกับครูแว่นแล้วก็พิมพ์คำว่าแลนด์ LAND เดี๋ยวก็จะเจอแลนด์ทั้งหมดในนั้นครับแลนด์มันเป็นแบรนด์มีดมันเป็นแบรนด์จีนมันเป็นแบรนด์จีนครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไม่อยากจะเปิดหน้าเปิดตาด้วยเพราะว่าเว็บไซต์ก็ไม่มีแต่นำมาขายในบ้านเรามัน10 20ปีแล้วฮะแล้วผมก็ขายมาเริ่มต้นจากมีดแลนด์อ่ะณวันแรกจนถึงวันเนี้ยก็ยังขายมันอยู่ขายดีมากมันเป็นมีดถ้าถามว่าพี่เล่มเดียวจบอะไรแลนด์910ปัจจุบันมีแลนด์911ให้เลือกก็คือมีประกับสีเขียวก่อนหน้านี้ก็มีประกับหลายสีนะครับคือมันก็เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนโรงงานมาจะมีสต็อกค้างโรงงานเก่าก็จะมีสตอรี่ว่าเฮ้ยมีก๊อปด้วยนะอะไรเงี้ยมันเป็นโรงงานเก่าครับนึกภาพออกไหมเราไปใช้บริการโรงงาน A แล้วเราต้องการจะเปลี่ยนจากโรงงาน A มาเป็นโรงงาน B มันก็ต้องมีของที่มันค้างๆสต็อกอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจจิ้งหรือสินค้าพอย้ายมาโรงงาน B ก็ดรออิ้งเดิมอ่ะก็ผลิตออกมาเท่านั้นเองสังเกตไหมว่าที่มีดแลนด์ไม่ตีประเทศผลิตไม่มีเมดอินอะไรเหมือนสไปเดอร์โก้สไปเดอร์โก้ผลิตประเทศไหนก็ตีประเทศนั้นนะครับจะเมดอินไชน่าเมดอินไต้หวันเมดอิน USA ก็จะตีไปที่ใบมีดคือเป็นมาตรฐานของสินค้าสังเกตมีดแบรนด์ที่ระบุประเทศระบุนั่นระบุนี่รายละเอียดเยอะมากมันจะมีเว็บไซต์ครับเขาอยากเปิดหน้าเปิดตาเขาอยากขยายกิจการแต่ไอ้มีดแลนด์นี่ไม่ได้ตีครับไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากเสียภาษีเมื่อผลิตทับสมุดประการวะเออหรือเปล่าวะเขาไม่อยากจะเปิดหน้าเปิดตาเหมือนบริษัทค้าขายที่มันไม่มีชื่อร้านอะไรเงี้ยเขาไม่อยากเปิดหน้าเปิดตาเขาไม่อยากจะแบบอยากให้คนรู้จักเขาเยอะมากนักแต่เขาผลิตสินค้าที่ดีขายในตลาดสินค้าบ้านเราที่เป็นแบบนี้ก็มีเยอะนะครับคือเน้นสินค้าแต่ไม่ทำแบรนด์อ่ะคือมีแบรนด์แต่ไม่ทำอ่ะก็มีก็เป็นเหตุผลของเขาแล้วก็คัดสรรวัสดุเข้ามานะก็เอาเป็นรู้กันว่าคุณภาพมันก็ดีแล้วกันถ้าไม่เชื่อผมถามเพื่อนๆดูซ้ายขวาหน้าหลังคนที่เคยเล่นมีดเฮ้ยมึงรู้จักมีดแลนด์ปะวะอะไรวะมีดแลนด์อะไรวะมีดแลนด์อ๋อรู้นี่ไงที่พี่ก็มีจะเริ่มรู้ละอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณภาพดีราคาไม่แพงไม่ใช่มีดสะสมเก็บไปไม่ได้ประโยชน์อะไรใช้งานได้จริงคุณภาพก็โอเคคุณภาพไปตามของราคาเลยส่วนที่เหลือแลนด์810แลนด์811มีดระดับ2ดาวอ้าวทำไมอ่ะพี่คุณภาพดีราคาไม่แพงที่เหลือจบเปิดใช้งานก็ยากครับต้องใช้การสะบัดเปิดต้องเปิดในมุมที่จำกัดจะถามว่าสวยไหมมันก็สวยดีแล้วก็จะมีขนาดที่มันเล็กลงมา
กว่ามีดแลน91011อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมจะลองเปิดมีดให้ดูทำคลิปเล่นๆดูนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยมีมีดพับเลยคนที่มีแล้วก็เป็นเทพเป็นเซียนก็ผมไม่ใช่โปรนะบางทีเราก็ต้องกดสะบัดเปิดในบางมุมที่มันจะเข้ามือกับมีดอ่ะคือมันเป็นมีดเฟรมล็อกที่ไม่ได้เปิดง่ายๆแบบมีดที่มันแพงกว่านี้แต่ก็โอเคอ่ะด้วยราคาค่าตัวมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับเราก็ซื้อมาเล่นได้สนุกอีตัวนี้แหละจะเปิดยากหน่อยนี่สแตนดาร์ดมาจากโรงงานเลยนะต้องหามุมที่ดีนะครับคือนอกจากจะดันแล้วก็ต้องหามุมในการเปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดโดยใช้แรงเหวี่ยงเนี่ยมันเปิดไม่ง่ายนะฮะมันไม่สะดวกใช้แล้วกันแต่ว่ามันบางคือมีแต่ละอย่างแล้วแต่เราชอบบางคนก็ชอบไปงานศิลปะเอาพี่แล้วไม่แล้วแล้วมันเปิดไม่ง่ายคนซื้อเพราะว่ามันเป็นสีดำคนชอบครับเขาไม่ได้ชอบความเร็วในการเปิดมีดแต่เขาชอบรูปร่างหน้าตาของมีดและไอ้มีดแลนเนี่ยแม่งเหมือนมีดหลักหมื่นคุณรู้จักมีดซีเบนซ่าไหมมีดซีเบนซ่าหน้าตาเหมือนกันเลยสงสัยได้แรงบันดาลใจมานั่นแหละลอกกันมามีดคิสลิฟนะครับเล่มเป็นหมื่นลอกหน้าตากันมาก็เลยมาทำเป็นมีดแลนหน้าตาเหมือนคิสลิฟเลยอีกอันนึงนะครับเป็นมีดพวกตระกูลแลน910แลน911ที่บอกว่าเป็นมีด5ดาวขายดีมากนะครับปีนึงเนี่ยผมขายมีดแลนเนี่ยได้เป็นร้อยเลยนะได้เป็นร้อยแต่ยังไม่ถึง1,000ได้เป็นร้อยแล้วกันเปิดง่ายฮะเปิดมุมไหนก็ได้และยิ่งรุ่นนี้ก็คืออัดลูกปืนมาให้ด้วยระบบการเปิดแบบโอเคเลยอ่ะเปิดลื่นกว่าสไปเดอร์โก้บางรุ่นอีกนะครับใช้งานได้ดีคุณภาพโอเคไม่มีปัญหาเลยสนใจก็หาซื้อได้นะครับตอนนี้ที่ร้านก็มีเข้ามา4รุ่นนี้ก็จุบเข้ามาก็เอาพี่ครับมาแล้วเอาโอเคเอากี่เล่มครับมานี่ไปคนที่สนใจจะสั่งสินค้ากับผมนะครับหรือรุ่นที่มันหมดไปแล้วแอดไลน์เข้ามาไลน์ก็ตามรายละเอียดข้างล่างเลยหรือจะแอดไลน์ในเบอร์ของเบอร์โทรศัพท์มาก็ได้ง่ายดีก็เจอผมในนั้นแหละครับจะเป็นผู้ชายหันหลังชื่อว่าวีนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแอดเข้ามาครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปกดรับครับผมสั่งรุ่นไหนไม่มีก็ทิ้งออเดอร์ไว้ครับการสั่งสินค้าไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทสั่งมาได้เลยทุกรุ่นที่คุณปรารถนาถ้าผมสามารถเอามาได้ผมก็จะสั่งมาแต่ถ้าบางรุ่นเอาง่ายๆเลยนะถ้ามันเม็ดอินไต้หวันทุกรุ่นผมไม่รับสั่งแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งขอวางมัดจำ 50% ผมจะบอกราคาให้แล้วก็ต้องวางมัดจำก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาหมายถึงผมขายคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ของเขาไม่ดีแต่คนไทยเขาไม่เอาถ้าเป็นมีดรุ่นอื่นลองทิ้งคอมเมนต์มาครับถ้าอยากได้จริงๆก็มัดจำนิดนึงผมจะได้เร่งรัดกันก็คือเอาเงินมัดจำของลูกค้าเนี่ยกับเงินผมก็โยนเข้าไปนะครับได้กำไรกลับมานิดหน่อยลูกค้าก็จะได้สินค้าด้วยผมก็จะได้สั่งได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าแบบสั่งลมสั่งลอยมาเลยก็รอนิดนึงของมาก็จะยิงไปบอกเอาก็บอกเอาไม่เอาก็บอกไม่เป็นไรผมก็ไปขายคนอื่นต่อไม่มีปัญหาครับตอนนี้มีดแลนเข้ามาผมยิงไลน์ไปให้เพื่อนละประมาณสัก30กว่าคนเท่าที่ผมดูในลิสต์นะครับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีรายการจัดส่งกันเข้ามาของที่มีหมุนเวียนในตลาดอยู่เสมอหน้าร้านเราก็มีนะครับถ้ามาที่หน้าร้านติดต่อผมมาก่อนสินค้าที่หน้าร้านราคาอาจจะแพงกว่าที่ผมลงในเว็บไซต์เพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามันมีต้นทุนหน้าร้านนี่ผมมาขายตรงเลยเหมือนซื้อตรงจากโรงงานอะราคามันก็จะถูกลงมาเยอะเลยครับนะสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้ตระกูลของมีดแลนก็จะมีอยากดูรายละเอียดลึกๆพิมพ์ไลฟ์สาระกับครูแว่นแล้วก็เข้าไปเลือกชมดูในมีดแลนในสเปคที่มันลึกๆนะครับคลิปประมาณต้นๆคลิปต่ำร้อยอะจะเป็นเทคนิคอลสเปคค่อนข้างเยอะแต่คลิปเกินร้อยขึ้นมาจะเป็นเพ้อฝันเพ้อเจ้อนะครับวันนี้ส่วนของมีดจบแล้วนะเรามาส่วนของโควิดกันบ้างนะครับดูแลตัวเองนะฮะอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลอะไรไม่มีทางครับไม่มีทางดูจากองค์ทรงแบบนี้รัฐบาลเขาอาจจะไม่ได้ทำเพื่อเรานะครับเขาอาจจะไม่ได้ทำเพื่อเราเราต้องลุยและดูแลกันเองนะครับดูแลภาคเอกชนเยอะๆใครต้องอันดับแรกคือรักษาสุขภาพก่อนสร้างภูมิต้านทานก่อนเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่มาจากวัคซีนแทบเป็นไปไม่ได้เรามีเงินแล้วก็ซื้อไม่ได้ภาคเอกชนเข้ามาอยากจะซื้อมันก็ซื้อไม่ได้สุดท้ายก็เกลี่ยกันเอาให้ดำเนินนโยบายตามนี้เงียบๆไว้เดี๋ยวรัฐบาลจัดการเองเพราะผมเชื่อว่าเขาอยากจะใช้วัคซีนในประเทศในการดำเนินการนั่นเองถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่มันช้าไหมก็ช้าประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ผมมีเพื่อนอยู่ประเทศเพื่อนบ้านขึ้นต้นด้วยลอลิงเขาฉีดกันไปครึ่งประเทศแล้วนะวัคซีนก็มาเต็มเลยอ่ะเออประเทศนั้นก็มาประเทศนี้ก็มาเขาฉีดกันเต็มเลยปัญหาเดียวคือช่วยออกไปฉีดหน่อยได้ไหมอ่ะคนแก่เขาอยู่ตามหมู่บ้านเยอะเออช่วยออกไปฉีดหน่อยได้ไหมนั่นคือปัญหาของประเทศนี้ครับประเทศเราเหรอกูอยากจะฉีดมีให้ฉีดไหมแล้วไอ้เหี้ยมีแล้วแม่งน่ากลัวด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วขอโทษนะครับแล้วเขาฉีดเนี่ยไม่ใช่ซีโนแวคนะดีกว่านั้นอ่ะแล้วมีให้เลือกเต็มเลยนะก็อาจจะแล้วเข้าร่วมโคแวคอะไรไม่รู้นะเขาว่ากันไปแต่อย่างที่ว่านะครับการบริหารถ้าอยากฟังโมเดลบริหารฟังผมจนจบอาจจะได้เหี้ยอะไรไปบ้างนะฟังขาดๆตอนๆอาจจะไม่ได้เหี้ยอะไร การบริหารนะครับแบ่งออกได้หลายๆส่วนทีนี้เราลองมาตรวจสุขภาพการบริหารงานของทีมงานประเทศเราหน่อยไหมเหมือนทีมฟุตบอลน่ะเหมือนทีมฟุตบอลตั้งโค้ชมาจำสมัยโค้ชซิโก้ได้ไหมไอ้เหี้ยแข่งแล้วแม่งมีลุ้นแชมป์อ่ะคนไทยแม่งหัวใจพองไอ้เหี้ยเอาวะแม่งมีลุ้นเว้ยแม่งอาจจะได้เข้ารอบเตะบอลโลกกับเขาบ้างสุดท้ายก็โดนบล็อกออกไปครับคนเก่งทำงานไม่ได้ทีนี้เรามาดูสถานการณ์เราบ้างเตียงก็ไม่พร้อมการสื่อสารก็ไม่ดีรถก็ไม่พอวัคซีนก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีแนวทางก็ไม่มีไอ้ลีดไทม์เวลาก็ไม่มีสต็อกไม่มีอ้าวแล้วนำเข้ามาเอาโอเคคนติดแล้วทำไงยาไอฟาเลวิลาเวียอะไรนะเอาเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอแม่งมีเป็นล้านเลยนะนำจ่ายยังเอาแล้วที่เขานอนพะงาบอยู่เนี่ยทำไงวะทำไมอำมหิตจังเลยวะเฮียทำไมวะนำแจกได้ไหมขายได้ไหมกระจายไปตามช่องทางได้ไหมสั่งแก๊ปไปเอากูยังเอาเลยอะเอามาไว้ถ้าคุณรู้สึกเป็นอาการแบบนี้ให้คุณกินนี้เป็นสวัสดิการของรัฐแจกใส่ไปรษณีย์มายังได้อ่ะเอาเคอรี่ไปรับก็ได้ส่งเอกชนมาก็ได้ส่งไปเลยตามบ้านเลขที่เนี้ยดูตามทะเบียนราษฎรเลยอยู่กี่คนยิงไปเดี๋ยวทะเบียนราษฎรอยู่กรุงเทพตัวอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวที่บ้านพ่อมันส่งกลับเองสวัสดิการแห่งรัฐมีไหมวะอย่างเงี้ยแล้วแม่งถูกกว่าด้วยนะถูกกว่าไปเพิ่มเตียงแล้วเตียงไม่พอกูว่าพอแต่ต้องให้ความรู้เตียงที่พอคือเตียงที่บ้านมึงอ่ะพอจัดสรรแบ่งส่วนไอโซเลตมันแยกมันออกแล้วใช้ความรู้ก็ไม่มีโครงการใดทั้งสิ้นเหมือนกูอยู่คนเดียวในประเทศแล้วก็เฮียผมป่วยเบิกยากลับบ้านไปผมไม่ไหวแล้วกลับบ้านไปเอ้าเฮียสาธารณสุขให้กูทำไงวะโทรหารถด่วนโทรติดไหมผมยังไม่เคยโทรนะไอเบอร์1669168ที่ผมไม่อยากโทรเพราะกลัวดราม่าโอ้ยมึงโทรไปเล่นกูอยากรู้ว่าโทรติดไหมอ่ะพอเอาจริงเคสกูจริงจริงกูจะติดไหมหรือกูโทรไปหาพี่นวัดเขาที่ผมสั่งบอกแอดไลน์แล้วนะผมก็ไม่อยากโทรเข้าไปนะเพราะว่าไม่อยากจะไปรบกวนทรานแซคชั่นแต่ผมเชื่อใจแกมากกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วมันมีเบอร์รถที่เขายินดีขนส่งคุณไปให้เยอะแยะมากมายเฮียตี้อะไรเต็มไปหมดเลยผมจดไว้หมดเก็บไว้เผื่อต้องใช้แต่ผมไม่อยากโทรเพราะว่าไม่อยากโทรไปเทสไม่อยากไปรบกวนไอ้สายอะไรของเขาอ่ะแล้วหน่วยงานที่เข้ามารับมันมีพอเพราะว่าสุดท้ายแม่งว้าวพรีเมียร์ลีกก็ท้ายตารางนะฮะไม่มีอะไรเลยครับงบมีแล้วแต่ว่าเท่าที่เราดูภาพข่าวตายรายวันน่ะแล้วมีรอตายด้วยรอป่วยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆนะมีแต่แถลงจำนวนแต่ไม่แถลงโนว์ฮาวเฮ้ยเราอยากรู้อะบอกแล้วได้ไหมเราได้ดูแลตัวเองได้เนี่ยเราต้องมาขับเคลื่อนกันเองเนี่ยผมดูเอาไอ้ยามันมีฟ้าทลายโจรอะไรเงียบๆไปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีส่งมาให้ที่บ้านไหมเออหรือจัดคิวจัดระบบแบบต่างประเทศเขาอะที่เขาจะมีเว็บไซต์ของเขาอะเข้าไปแล้วก็จัดคิวลิงออกมาไม่มีเลยไม่มีทำให้มีได้นะแค่บอกว่าอยากจะให้มีแบบนี้หรือบอกให้เอาโอเควันนี้เรามาบอกกับประชาชนแล้วว่าเราจะต้องอยู่กับวัคซีนเฮ้ยเราจะต้องอยู่กับโควิดแบบธรรมชาติอ่ะไอ้เหี้ยกูรู้แล้วกูไม่มีทางออกแล้วโอเคว่าไปให้กูอยู่ยังไงไม่มีนี่แหละครับนี่แหละครับผู้บริหารมืออาชีพผมยกนิ้วให้เลยนะสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆผมประเมินละไม่มีอะไรดีเลยแล้วทุกอย่างมันจะมีแหละแต่มันจะช้ามากนะครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าสกิลในการบริหารนี่แหละครับความแตกต่างที่เราสังเกตได้นี่แหละครับการนำจ่ายหรือการพัฒนาระบบนี่แหละครับมันจะเป็นแบบนี้ให้เราดูและรู้นะว่าทุกวันนี้เราต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รวมถึงว่า
ดูแลกันเองด้วยและรวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็แบนไปเลยอ่ะแบบเอ้าเหรอโอ้ยวันนี้ท่านจะมานี่อ๋อกูไม่ว่างแล้วกันมึงไปรับกูก็ไม่ว่างเหมือนกันเออมาปุ๊บไม่มีใครมารับเลยเงียบๆเหงาๆไปเดินผ่านยกมือไหว้โอ้ไม่ฮะไม่บายผมมือเจ็บอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับมันมีการแบนหลายอย่างนะเป็นแบนทางโซเชียลก็เข้าไปดูก็มีแต่ด่าครับที่เหลือก็คงนักข่าวแล้วล่ะนักข่าวไม่ไปทำข่าวได้ไหมหายไปเลยแบบไม่เอาอ่ะไม่อยากรู้อ่ะไม่อยากถามมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับไปทำงานเถอะกลับบ้านจบรายงานข่าววันนี้อ๋อไม่มีฮะท่านอยากพูดท่านก็พูดไปก็เปิดเทปรันมึงก็เล่นเน็ตไปอะเสร็จปุ๊บปิดครับมีอะไรจะถามไหมไม่ถามกลับเลยเออก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคือแบบแม่งเอื้อมแล้วอะคือเราแม่งไม่ได้เฮียอะไรแต่ก็ต้องจ่ายตังค์อยู่ประเทศไปนะเราแค่ผู้อาศัยครับสวัสดีจ้ะ